เทียมเยอะเลยแล้วก็นี่เป็นพริกนะคะใส่เป็นพริกแบบนี้เพราะว่าแฟนกินด้วยกลัวมันจะเผ็ดมากไปก็เลยใช้เป็นพริกแบบนี้นี่เป็นหมูที่อ๋ออบไว้แล้วนะคะสุกเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวขอเอามาแตกเลยค่ะอันนี้เป็นคะน้านะคะอันนี้เป็นน้ำซอสที่ปรุงมาเรียบร้อยแล้วนะคะใส่เข้าไปเลยค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบสูตรนี้เดี๋ยวจะใส่วิธีทำน้ำซอสลงไว้ที่ใต้คลิปนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ถ้าชอบสูตรนี้ก็คลิกเข้าไปดูได้นะคะหน้าการทำนี้ขอเติมน้ำเติมน้ำไปนิดนึงนะคะหมูอันนี้เป็นหมูที่ออกเอาไปอบนะคะเอาไปใส่เตาอบแล้วสุกเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอามาผัดทีโอ้ยน่ากินจังอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวออกปิดไฟแล้วเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวใส่จานเลยว่าสุกเรียบร้อยแล้วอันนี้ทานกับแฟนนะคะกินแล้วว่ามันก็จะเยอะเพื่อนบ้านก็จะได้กินแปลกๆมาหมูอบผัดคะน้าอาหารเย็นวันนี้ง่ายๆโอเคค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจของด้วยนะคะสำหรับถ้าเพื่อนๆชอบสูตรนี้เดี๋ยวจะใส่วิธีทำลงไปในใต้คลิปนะคะโอเคค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย